ใกล้ๆเลยเป็ดตลอดเออแกไปดูอะไรขั้นตอนให้แกทำอะไรก็ทำตามแกเออเจ๊อะไรแกอีกละเจ๊มาดูนี่เร็วอะไรฮะนี่มันเจ๊นี่โอ้ยนี่ดูสิเขาไปขอหวยที่เนี่ยถูกตึงๆเลยนะหวยมันออกปีมาอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันไหมสั่งก๋วยเตี๋ยวหน่อยหิวเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยถ้าเราไปน่าจะถูกหวยเจ้าเนี่ยเดี๋ยวผมนี่ไปโอ้ยขอเถอะวันนึงเนาะเอามาม่านี่แล้วทำไมรู้จักมาเร็วๆกว่านี้ฮะเอามาม่าเนื้อน้ำตกพิเศษกันใส่เนื้อใส่เส้นเยอะแกนี่ตลอดเลยนะเมื่อไหร่ก็มาเร่งฉันทุกวันแกทำไมไม่รู้จักตื่นเช้าๆฮะสั่งทีไรก็สั่งลูกชิ้นเยอะๆไปนั่งเร็วเร็วตื่นสายทุกวันแกแล้วก็ปนไปเลยมันเร่งฉันแล้วมาพูดมากอยู่ได้จิ๊บทำอะไรอยู่อะหิวอะไรเร็วไหนเดี๋ยวจะเร่งนักหนาทำไมเนี่ยเส้นมาลวกตรงนั้นเอาเส้นลวกเร็วๆเส้นมาม่านะรีบนะทำไมไม่มาตั้งแต่เมื่อวานฮะก็หิววันนี้เบื่อจริงเลยพวกแม่มันเร่งตลอดสุกแล้วแป๊บนึงนะหาได้แล้วนี่มันก็มาเอาเองก็แล้วกันช้าอีกนึงไปใส่ให้เยอะแล้วนะเนี่ยเนื้อก็เยอะแล้วไปรีบกินแล้วรีบไปเลยหิวก็หิวถ่ายช้าใครไปโทรมาอีกเนี่ยเจสุว่ายังไงคะไอ้หลุยมันยังไม่ถึงร้านเจสุหรอก็ฉันก็บอกให้ไปเอาผักเวลาเดิมอ่ะมันไม่ไปซื้อผักร้านเจสุแต่มันไปเอาผักที่เขาพ่นยาที่ร้านดีเมียนเนี่ยนะเดี๋ยวฉันจะจัดการมันไม่เป็นไรเจสุฉันจัดการฉันให้มันไปคืนแค่นี้นะเจสุแค่นี้นะไอ้หลุยเอาตังค์ไปกินเหล้าอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยฉันจัดการเลยตัวดีมาจ้ะเจ๊หรือตัวดีคนเดิมมาแล้วจ้าเอามาหรอตัวดีแกไปเอาผักที่ไหนมาให้ฉันเนี่ยก็ร้านเจสูเจสูอะไรแกพูดมาดีๆนะร้านเจสูเจสูโทรมาว่าแกไปเอาผักร้านยายเมี้ยนฉันบอกให้แกไปเอาผักปลอดสารมาไม่ใช่หรอฮะอย่าเชื่อเขาอย่าเชื่อเขาแกเชื่อผมอย่ามาโกหกไอ้หนุ่ยไปกินเหล้ามาอีกแล้วใช่ไหมฉันบอกให้แกไปเอาผักปลอดสารเอางี้ผมยอมรับก็ได้ผมไปซื้อร้านเจเมียนมาเจ๊คิดดูนะฟังผมเจ๊เนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวนะชามละ35 บาทจะไปเอาทำไมผักปลอดสารพิษเนี่ยผมหวังดีกับเจ๊นะไปเอาเนี่ยผักที่มันมีสารพิษมันราคาถูกแกมายุ่งอะไรกับฉันเอาผักปลอดสารพิษมันก็เรื่องของฉันฉันไม่เอาแกไปคืนเลยฉันไม่เอาผักอย่างเงี้ยเชื่อผมเลยเจ๊ผักเนี่ยมันมีสารพิษนิดเดียวมันไม่เป็นไรหรอกเอาไปให้แกกินไหมแกยังไม่กินเลยเราเป็นคนทำเราไม่เป็นคนกินไม่เอาฉันไม่เอาฉันบอกให้ไปคืนเดี๋ยวนี้เข้าใจไหมทางแกจะเอาผักของไปจากร้านฉันแล้วออกไปเลยไปออกไปเลยไปไกลๆเลยเป็นตลอดเป็นอย่างเงี้ยตลอดก็ปากร้ายมากเลยค่ะทุกคนอย่าไปกินร้านนี้นะคะแม่ค้าจิตใจไม่ดีเลยค่ะ
ี้ทำไมไม่มีลูกค้าเลยเนี่ยไม่มีใครมากินก๋วยเตี๋ยวเลยอ่ะเอาว่าไงตัวดีโอ้โหกินหึงเลยนะเนี่ยเจ๊เอาไอ้มาม่าข้าวชามแกแห้งหน่อยไหมข้าวชามตังมีไหนตังจะติดไปก่อนแล้วกันไอ้ดุยแกตลอดเลยนะเนี่ยเอาตามไปกินเหล้าหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยอย่าพูดมากพูดมากเอามาข้าวชามนึงไปลำคาญจริงๆเลยเจ๊เร็วดีหิวแล้วเนี่ยโอ้ยเร่งอยู่ได้มาเนี่ยกินซะขอบคุณจ้าเจ๊ว่าแต่ทำไมวันนี้ร้านคนเงียบจังเลยปกติไม่เป็นอย่างนี้นะเออฉันก็ว่าฉันเปิดมาตั้งแต่เช้าอ่ะยังไม่มีใครมาซื้อสักจานเลยเนี่ยงี้เจ๊ไหนๆคนมันก็ไม่มีแล้วเนาะก็ให้ฉันกินฟรีไปเลยละกันแผนชั่วออกเลยนะแก แล้วตังแกไปไหนหมดฮะคือฉันเอาไปกินเหล้านิดหน่อยมีตังกินเหล้าแต่ไม่มีตังจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวฉันจะเลินแล้วพ่อคุณเอาหน้าเจ๊กินให้อร่อยนะคะขอบคุณครับผมกินฟรีตลอดใจดีเสมอแหละเออเจ๊อะไรของแกอีกล่ะเจ๊มาดูนี่เร็วอะไรอะไรอะไรฮะนี่มันเจ๊นี่โอ้ยมันแกกับฉันเนี่ยหลุยนั่นสิแล้วใครไปลงเฟซบุ๊กอ่ะใครอะเจ๊มีหน้าล่ะไม่มีคนมากินที่ร้านเลยทำไงดีเนี่ยจะให้ทำยังไงอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาแชร์ไปอ่ะแกก็รู้ดีอยู่นี่โหเจ๊เราจะทำไงเนี่ยแล้วแกจะให้ฉันทำยังไงล่ะเราก็ต้องทำดีต่อไปแหละหลุยมันไม่ใช่ความจริงสักหน่อยที่เขาลงไปเนี่ยโอ้โหแม่ค้าปากร้ายใจร้ายใจมาเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงสักหน่อยเจ๊ว่าทำไมคนถึงได้เงียบขนาดนี้แล้วแกจะให้ฉันทำยังไงก็เขาเล่นดูดีด่าฉันขนาดนี้ทำยังไงดีเนี่ยเจ๊ผมมีวิธีอะไรของแกอีกอ่ะเรามาไลฟ์สดแถลงการแถลงข่าวความจริงไปเลยว่ามันไม่ใช่อย่างที่เป็นมันจะดีหรือเจ๊เชื่อผมดิมาลองเลยทำยังไงแกทำดิแกทำสินี่กดตรงนี้กดตรงนี้อย่างนี้อ่ะเอานี่เลยเจ๊เห็นฉันด้วยอ่ะนี่เลยเออแล้วใครฉันพูดว่ายังไงเดี๋ยวผมพูดเองว่ามันไม่ใช่ความจริง อย่างที่ในคลิปเขาเป็นอย่างนั้นโอเคสวัสดีครับทุกคนผมนะครับหลุยนะครับจากร้านเจนีศรีสุพรรณครับผมอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่ความจริงจริงๆแล้วเนี่ยผมคือต้นเหตุใช่ไหมครับเจ๊ใช่ค่ะครับผมเนี่ยเป็นคนเนี่ยเอาเงินเนี่ยไปซื้อผักที่มีสารพิษนะครับแล้วผมอ่ะเอาตังค์อ่ะไปกินเหล้าแต่จริงๆเจ๊เขาเนี่ยอยากจะเอาตังค์เนี่ยไปซื้อผักที่มันปลอดสารพิษจริงๆใช่ไหมเจ๊แกมันไม่ซื้อวันนั้นอะแกไงเป็นเรื่องเนี่ยเห็นไหมผมเองครับผมต้องขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับผมแล้วก็ขอโทษแทนเจ๊ด้วยครับฉันบอกให้แกไปซื้อผักปลอดสารพิษแล้วแกทำไมไม่ซื้อผักที่ถูกกว่ามันทำไมมันผิดพลาดอะเจ๊ยังไงเราก็ออกมาขอโทษเขาแล้วไงมีคนแล้วนี่ไงคุณบอกแล้วขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจเจ๊ค่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะขอบคุณมากครับจริงๆเจ๊เป็นคนดีค่ะเจ๊เป็นคนดีค่ะมากินร้านเจ๊เนี่ยนะคะมากินนะครับค่ะอยู่หน้าโรงเรียนเลยอยู่หน้าโรงเรียนขับรถมาเห็นเลยค่ะใช่ครับผมหรือมีคนกดไลค์แล้วไอ้ลุยผมเป็นไงล่ะเจ๊ผมบอกแล้วไอ้แกเขาท่าเว้ยเฮ้ยฉันเล็กก็เดี๋ยวแกขอบคุณเจ๊เชิญทางนี้เลยค่ะร้านเจนี่นั่นแหละค่ะใช่แล้วค่ะเจ้าดังที่ลงบนเฟซบุ๊กไอ้ค่ะมาเลยค่ะไปเลยมากินก๋วยเตี๋ยวร้านเจนีที่ดังบน Facebook ใช่ไหมคะตามมาจาก Facebook ใช่ไหมผักปลอดสารพิษนะเจ๊ยังใช้เหมือนเดิมไม่ลดต้นทุนหรอคะพอดีหนูอยากจะมาขอโทษเจ๊อะค่ะขอโทษอะไรล่ะหนูไปข้างในก่อนไปข้างในกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมมากินก๋วยเตี๋ยวคือวันนั้นที่หนูถ่ายคลิปไป
แล้วมีคนด่าเจ๊ไม่มีคนมากินร้านเจ๊อะค่ะหนูเป็นคนถ่ายเองอ้าวหนูเองเหรอใช่ค่ะตอนนั้นหนูเดินมาแล้วหนูไม่รู้หนูแค่รู้สึกว่าเขาโวยวายกันอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นเจ๊อะโยนกระถิ่นผักใส่พี่เขาหนูสงสารนะคะหนูไม่รู้ว่าเจ๊อะทำไปเพราะเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็คิดรู้เท่าไม่ถึงตาช่างมันอย่าไปพูดถึงมันเลยต่อไปไปทำอย่างนี้อีกนะขอโทษค่ะเจ๊เราอะถ่ายอะลงสื่อลงโซเชียลไปอะคนนะเขารู้ไม่หมดหรอกต้องจับใจความให้ได้ก่อนแล้วเขาพูดกันว่าอะไรไม่งั้นถ้าเป็นคนอื่นนะเขาฟ้องแล้วเขาเสียหายนะรู้ไหมดีนะคะที่เจ๊ไม่เอาความหนูอะขอบคุณนะคะไม่เอาหรอกไปกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอร่อยไปข้างในเดี๋ยวเลี้ยงไปสามสองเจ๊แต่เจ๊หรือดีกว่าเดิมแล้วจ้ะต้องพูดดังกว่านี้ปักถังพิษแหละร้านเยสูเนี่ยร้านเดิมไม่มีพี่รุ๊ดตรงนี้นะเห็นพี่รุ๊ดหรือเปล่าฮะเห็นเขาแล้วพูดดังเขาแล้วมันสามสอง